ผมมีเรื่องต้องบอกว่าลีไว้เสร็จศึกแล้วให้บอกเขาก็แล้วกันเลยว่าลีการตายของผู้กองไผ่ลีคนที่เป็นต้นเหตุนะก็คือฉันเองฉันต้องขอโทษด้วยจริงพี่ไผ่หลีเป็นพี่ผมคุณก็เป็นพี่ผมด้วยทุกคนในกองร้อยเจ็ดเป็นพี่ผมทั้งนั้นพี่ผมตายเพื่อปกป้องสหายร่วมรบถ้าหากผมเป็นเขาก็ต้องทำแบบเดียวกันขอบใจนะไอ้น้องแม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจน Enjoy ครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง